อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับช่วงเนี้ยนะครับผมก็มี Facebook ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ชอบขึ้นเป็นแบบคลิปอ่ะไม่รู้ผมไปกดอะไรดูอะไรไม่รู้อ่ะมันชอบขึ้นเป็นคลิปแบบที่เกี่ยวกับพวกแบบเด็กช่างอ่ะแบบเขาก็ทำเพจนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเคยมีเขาเรียกอะไรมีวีรกรรมสมัยยุค90นั่นอะไรก็ว่าไปยุคเดียวกับผมนี่แหละนะครับรุ่นเดียวกันมันก็ขึ้นมาบ่อยแต่ผมก็ดูแบบผ่านๆเนี่ยนะดูแบบผ่านๆมันก็มีเราก็มีนั่งคิดนะโอ้ยพวกนี้วันๆมันมีแต่ตีไว้นะไม่เรียนหนังสือกันหรือไงนะเราก็ไม่รู้นะว่าสมัยนั้นเขาเป็นยังไงนะเด็กช่างเขาเป็นกันยังไงนะแต่มันก็มีคำถามนะก็นั่งคุยกับเพื่อนนี่แหละบอกว่าเออมันก็มีคลิปมันก็มีคลิปด้วยว่าบางทีแบบเด็กยุคนี้นะก็เป็นคลิปปัจจุบันนี่แหละพกมีดไดย่ากันอะไรกันเนาะพกยาวบึ๊ดเลยไม่รู้เรียนวิชาเกษตรกันหรือเปล่านะครับจริงก็ไม่ใช่หรอกก็พกมาเป็นอาวุธนะฮะทีนี้ก็มีคำถามจากพรรคพวกกันนี่แหละนะครับเขาก็ถามว่าเออไอเรื่องของอาวุธเนี่ยนะครับการพกมีดเนี่ยเจาะจงไปที่มีดเลยละกันคือปืนเนี่ยมันเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่แล้วนะครับโดยสภาพยังไงพกยังไงมันก็ผิดนะครับแต่นี้มาดูว่าสมมติเราพกมีดล่ะโอเคแหละเด็กช่างอ่ะคือถ้าพกมีดอ่ะมันฟังได้หลายแบบคือถ้าพกมีดไอ้ดาย่าอันยาวๆมีดพร้ายาวๆเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันให้เหตุผลไม่ได้อยู่แล้วว่าเป็นการพกด้วยความจำเป็นเพราะว่าเองอ่ะเรียนช่างอะไรช่างไฟช่างอิเล็กช่างยนต์ช่างกลช่างก่อสร้างเองไม่พกมีดยาวหรอกถึงเองเรียนเกษตรก็เถอะที่โรงเรียนเขาก็มีอุปกรณ์ไอ้อย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าพกมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นอาวุธใช้เป็นอาวุธแน่นอนนะครับแต่ท่านมุดมันยังพอฟังได้ว่าถ้าพกคัตเตอร์สมมุตินะพกคัตเตอร์อันเล็กๆหรือว่าพกไขควงโอเคแหละไขควงมันอาจจะไม่ใช่อาวุธมันเป็นเครื่องมือนะหรือเอาเราเจาะจงไปที่คัตเตอร์ก็ได้หรือมีดแบบเล่มเล็กๆมันยังจะพออ้างได้ไหมล่ะว่ามันเอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไว้เรียนหนังสือเอาไว้ปอกสายไฟนะครับมาดูกฎหมายนิดนึงนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา371นะ371นะเขาบอกว่าผู้ใดพาอาวุธเข้าไปในเมืองหรือผู้ใดพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทกฎหมายบอกว่างี้โดยเปิดเผยอ่ะโอเคแหละถ้ามีดคัตเตอร์เนี่ยในส่วนตัวผมนะสำหรับเด็กช่างเด็กเรียนการฝีมืออะไรแม้กระทั่งเด็กมัธยมนะพกมีดคัตเตอร์มีดอะไรนะมีดแกะสลักอย่างเงี้ยมีดเล็กๆอ่ะส่วนตัวผมยังพอให้ประโยชน์พอให้แบบว่าพอให้ประโยชน์กับคนพกนะว่าคือ1ไม่ได้พกโดยเปิดเผยอยู่แล้วคัตเตอร์มันก็ใส่กระเป๋าหรือเน็บที่เก็บข้างๆแขนนะมันไอช็อปเด็กช่างก็จะมีที่เน็บใช่มั้ยล่ะข้างๆแขนน่ะโอเคยังพอได้ว่าโอเคมันไม่เปิดเผยนะแล้วก็ที่อย่างนึงคือพกไปโดนมีเหตุอันควรไอ้แน่นอนคือพกมีดพ้าเนี่ยไม่ใช่แล้วหัวตรงหัวตัดพ้าด้ามยาวๆเนี่ยไม่ใช่เหตุอันควรแล้วแต่ถ้าเป็นมีดคัตเตอร์เล็กๆเนี่ยยังพอฟังได้ว่ามีเหตุอันควรก็คืออะไรเอาไปปอกสายไฟเอาไปเรียนวิชาแกะสลักเอาไปตัดกระดาษหรือแม้กระทั่งกันไกลเนี่ยยังพอฟังได้ว่าโอเคถือว่าพกไม่เปิดเผยแล้วก็โดยมีเหตุอันควรถ้าอย่างเงี้ยถือว่าผมว่ามีเหตุจำเป็นในการพกพาไปนะแต่ส่วนถ้าสมมติคุณจะพกไปคัตเตอร์อันเล็กๆแต่ว่าหรือว่าแม้กระทั่งอะไรนะมีดอะไรอะมีดวิกตอรีน็อกที่เขาเรียกกันมีดแม็กไกเวอร์อะไรเนี่ยนะยังพอฟังว่าเป็นเครื่องมือได้นะยังพอฟังว่าพกแบบโดยมีเหตุอันควรได้นะไม่น่าจะผิดมาตรานี้แต่ถ้ามุดคุณเอามีดอันเล็กๆที่คุณเหน็บไปหรือมีดคัตเตอร์หรือมีดเครื่องมืออะไรต่างๆที่คุณเหน็บไปเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนแน่นอนนะครับแม้คุณจะไม่ผิดพกพาแต่คุณก็ถือว่าผิดอะไรผิดทำร้ายร่างกายโดยอะไรโดยมีอาวุธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นะว่ามองเขาจะมองว่าพกโดยเปิดเผยไหมหรือพกโดยมีเหตุอันควรไหมนะครับแต่ถ้ามุดอย่างที่บอกถ้าคุณเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนโอเคอาจจะพกพาไปแต่ไม่ใช่เปิดเผยนะคือเปิดเผยเนี่ยยังไงก็ผิดถ้ามุดเป็นชาวไร่เนี่ยมาถือโท่งเนี่ยยังไงก็ผิดถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนยางเนี่ยจะพกมีดพามีดพาพระอะไรไปเนี่ยก็ควรจะแบบอาจจะมีกระเป๋าใส่อาจจะมีผ้าห่อไว้หรือว่าถ้าอยู่ในรถก็เก็บให้มันมิดชิดไม่ใช่ว่าเปิดเผยหลาเอาไปอย่างเงี้ยอาจจะโดนดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ได้ในเรื่องของการพกพาโดยเปิดเผยนะครับก็ถือว่ามันเป็นคดีอาญานะย
ยังไงก็นะครับดูให้มันสมควรแก่เหตุนะครับดูเหตุดูผลไปแล้วก็มีเหตุผลอธิบายให้เจ้าหน้าที่เขาฟังอะไรก็น่าจะพอฟังกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์